Round Up8นาฬิกา5นาทีนายกรัฐมนตรีทวิภาคีประธานาธิบดีศรีลังกาชื่นชมไทยช่วย13ชีวิตหมูป่าอะคาเดมี่รวมลงนามการค้าเสรีหวังบรรลุเป้าหมายเพิ่มมูลค่าทางการค้า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ8นาฬิกา17นาทีกรมสุขภาพจิตแนะวิธีลดภาวะบาดแผลทางจิตใจ13ชีวิตทีมหมูป่าหลังช่วยเหลือออกมาได้สำเร็จควรใช้คำถามในเชิงบวก8นาฬิกา36นาทีนายกอบต.ปากจันจังหวัดระนองเผยน้ำป่าทะลักกลางดึกท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่กระบุรีแล้วกว่า25หลังคาเรือนล่าสุด8นาฬิกา42นาทีตำรวจสน.เพชรเกษมเผยปรับชายตบหัวลุงชลาในร้านสะดวกซื้อย่านบางแคข้อหาทำร้ายร่างกาย500บาทเจ้าตัวยืนยันหยอกล้อกันINN News Round Up